ครับผมสันติสุขลิปปิติเจริญโชตนะครับครับกับอนัพัฒน์พิพัฒน์กิติบดีนะครับวันนี้ผมกับคุณอนัพัฒน์จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Data ให้เกิดประโยชน์โดยใช้พวก Machine Learning นะครับในข้อมูลที่เป็น IT Log Analytics Performance Metrics ต่างๆนะครับโดยผมจะรับผิดชอบในส่วนของOverview Background นะครับแล้วคุณอนัพัฒน์จะดูแลในเรื่องของการเดโมนะครับจริงๆมันมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแต่จะพยายามให้จบภายในชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อมีข้อสักถามอื่นๆนะครับ นะครับก็อาจารย์ได้ก็เป็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก่อนอื่นสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่รู้จักว่า Exelligent คือใครนะครับแล้วบริษัทเราทำธุรกิจเรื่องอะไรบ้างนะครับ Exelligent เราทำธุรกิจด้าน IT โดยให้บริการการทำเรื่อง Data Analytics นะครับโดยเราโฟกัสเรื่องการทำนำ Data เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรทั้งด้านการ Monitoring การทำ SOC การทำ SIEM การทำ Business Intelligence แล้วก็พวก Machine Learning นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเราได้รับการ Recognize จากนิตยสารระดับ APAC ระดับภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นท็อปคอมพานีที่ดูแลด้าน Big Data กับด้าน AI ในรีเจียนนี้นะครับปัจจุบันเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ80รายที่เป็น Active Company แล้ว Process Data อยู่500กว่า GB นะครับแล้วก็มี User อยู่500 User ที่ใช้ระบบเราอยู่นะครับ Managed Device อยู่1ล้าน Device นะครับเราให้บริการ Solution อยู่2กลุ่มที่เกี่ยวกับข้องกับด้าน Data Analytics ก็คือกลุ่มหนึ่งจะเป็นด้าน Visual Analytics ด้าน Sales Service ด้าน Machine Learning แล้วก็ Robotic Process Automationอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นลูกค้าที่เป็น IT นะครับเราทำพวกเรื่อง end-to-end monitoring service analytics soft network management ต่างๆนะครับ เราเอนเกจกับสปังมามากกว่า5ปีนะครับในงานระดับภูมิภาคงานระดับ APAC นะครับแล้วเราก็เป็น top key partner ของสปังในเมืองไทยนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยจะเราจะเน้นที่เทคโนโลยีของสปังเป็นหลักนะครับโดยถ้าหลายท่านถ้าอาจจะใหม่กับ Splunk นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ splunk.com แล้วก็ดาวน์โหลดตัว trial version มาใช้ได้สามารถใช้กับ data ขนาดไม่เกิน500 MB ต่อวันนะครับสำหรับท่านที่พอรู้จัก Splunk อยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบว่า Splunk เนี่ยสามารถที่จะเอาเป็น Splunk เป็น Big Data Platform ที่นำ data ingest เข้า index data search data แล้วก็ได้ dashboard รวมถึง alert ต่างๆได้ในแพลตฟอร์มเดียวถ้าหลายๆท่านคุ้นเคยกับคำว่า Big Dataท่านจะทราบว่าถ้าใน Big Data หลายๆโซลูชันจะต้องใช้เทคโนโลยีสแต็กที่แตกต่างกันนะครับแต่ Splunk จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถแฮนเดิลสิ่งเหล่านี้ได้ทุกท่านจะเห็นว่าจากด้านซ้ายมือไม่ว่าข้อมูลจะมาจาก IT ที่เป็นnetwork base เป็น SCADA เป็น modular input เป็น HTTP event เหลือเป็นทั้ง IT ทั้ง OT ต่างๆนะครับสามารถที่จะ real time เข้ามาที่ตัว Splunk แพลตฟอร์มแล้วก็ทำ search alert ต่างๆได้ในตัวเดียวอันนี้คือคอเทคโนโลยีของ Splunk เมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับ จุดที่วันนี้เราจะพูดกันก็คือว่าการ Search เนี่ยเราสามารถใส่เรื่องของ Machine Learning เข้าไปใน Search ได้เพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่มันมากกว่าการนับทางสถิติปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าพอเรา Search ด้วย capability ที่มันเป็นเหมือน Machine Learning มากขึ้นเนี่ย alert ที่เราได้มันก็จะมีความเรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระของมนุษย์ที่จะต้องคอยตัดสินใจไปลงได้มากแล้วก็ alert ก็จะเป็น alert ที่มีผลทางการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก่อนอื่นขอ background นิดนึงของเวลาเราพูดถึง machine learning เนี่ยโดย concept ของ machine learning เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยวิธีการที่เครื่องจะเรียนรู้อยู่ด้วยกัน3แบบนะครับแบบซ้ายสุดเนี่ยเขาเรียกว่า supervised machine learning ก็คือเราจะต้อง label dataก็คือเรามี data เก่าเราจะต้องลาเบลว่า data เก่าเนี่ยเป็น junk mail หรือเปล่าเป็น fraud หรือเปล่าเป็น event ที่เราโอเคหรือไม่โอเคเราจะต้องลาเบลมันนะครับพอเราลาเบลเสร็จเราจะส่งให้ระบบเรื่องของ machine เนี่ยไปเรียนรู้เพื่อที่จะใช้ทำนาย data ใหม่ๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่า supervise คือเราต้องสอนมันเราต้องลาเบลมันแบบที่2คือตรงกลางคือการสอนแบบ unsupervisedหมายความว่าเราไม่ต้องมีคนไปลาเบลมันแต่เราใช้ data ที่มีอยู่เนี่ยเราใช้อัลกอริทึมเนี่ยจัดการกับมันโดยตรงเลยเพื่อให้มันจัดกลุ่มเช่นการคลัสเตอร์หรือให้มันดีเทคสิ่งที่มันอันนอร์มัลลี่คือแปลกไปจากพวกนะครับแล้วให้มันไฮไลท์ออกมานะครับ
แบบที่2ตรงกลางเนี่ยใช้อย่างมากกับ data ประเภทหลอกแล้ว message metric ต่างๆที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับหรือพวก performance monitoring เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการเทรน data ในรูปแบบซ้ายรูปแบบที่ต้องเป็น supervised เนี่ยมันมีต้นทุนแล้วก็เรามักจะไม่สามารถ identify มันได้ชัดว่าระบบนี้เป็นเมลเป็นจังหรือเปล่าหรือเป็นข้อมูลที่เป็น activity ที่เราต้องการหรือไม่ต้องการมันจะ take time ค่อนข้างมากแล้ว take cost ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น first step ที่คนใช้ machine learning กันในเรื่องของ time series หรือว่าในเรื่องของ Spark เนี่ยจะอยู่ตรงกลางคือ unsupervised นะครับส่วนอันที่3จะเป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาก็คือเรียกว่า mixed model มันจะมีระบบการ feedbackนะครับเช่นเราให้เครื่องคอมพิวเตอร์2ตัวฝึกกันเองฟีดแบคกันเองนะครับเพื่อให้มันเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นเช่นยกตัวอย่างของ AlphaGo หรือการทำพวกเซลล์ไดวิ่งคาร์ต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีระดับนี้จะยังไม่ได้มีการใช้แพร่หลายในเรื่องของการทำ data analytics ณปัจจุบันนะครับโอเคแมปจาก3เรื่องนั้นมาสู่สิ่งที่เรียกว่า best practice ของการใช้งานเรื่อง data analytics เนี่ยในมุมของการทำ log analytic การทำวัด measurement ต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถแยกออกเป็นด้วยกันได้3กลุ่มที่เป็น entry level ที่คนส่วนใหญ่ถ้าจะทำ machine learning จะทำกันเรื่องแรกคือ anomaly detection อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่าเราไม่ต้องเทรน data เราไม่ต้อง label ให้มันเพราะนั้นเราจะสามารถหาสิ่งที่มันผิดปกติได้ง่ายจากตัว data แล้วก็ algorithm ที่ใช้ได้เลยนะครับเคสที่2จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า predictiveเคส predictive เนี่ยเราต้องลาเบลให้มันนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำ supervised นะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างการทำเคส predictive ให้ดูส่วนที่3คือการจัดกลุ่มครับคือการทำ cluster นะครับการ cluster ก็เป็น unsupervised แบบหนึ่งนะครับสามารถที่จะapply ได้เลยจาก algorithm แล้วก็ data ที่มีเพราะนั้นเราก็จะมี use case วันนี้ให้ดูเรื่องของการทำ clustering ด้วยเช่นกันนะครับโอเคถ้ามองในมุมของ Splunk นะครับSplunk เนี่ยจริงๆทุกๆ product ก็จะเคลมว่าตัวเองมี AI กับ ML นะครับ Splunk มีสิ่งที่เป็น AI และ ML อยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะครับกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเหมือน off the shelf ก็คือเป็น out of the box package ของซอฟต์แวร์ที่เราสามารถturn on ใส่ data เข้าไปแล้วก็คลิกใช้งานได้เลยนะครับจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือ AI ออกที่เราจะพูดกันวันนี้ซึ่งตัวแอปของ Splunk จะเรียกว่า IT Service Intelligence นะครับอีกกลุ่มนึงของ Splunk ที่จะพูดถึงเรื่อง AI ก็จะเป็นอยู่ในแอปที่เรียกว่า User Behavior Analytics ซึ่งอันนี้จะเหมาะกับ Security Person นะครับ2กลุ่มนี้ถูกกรุ๊ปด้วยกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Out of the Box Application นะครับสำหรับคนที่เป็น Data Science หรือสำหรับคนที่มีความรู้เรื่อง Data Scienceก็จะสามารถที่จะใช้ Splunk platform แล้วก็ใช้พวกอัลกอริทึมที่Data Science จะมีอัลกอริทึมพื้นฐานอยู่แล้วเช่น regression decision tree random forest และอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อัลกอริทึมกับ data ที่อยู่บน Splunk ได้โดย Splunk มี starting kit ที่เรียกว่า machine learning tool kit ให้นะครับเราสามารถที่จะ apply data กับอัลกอริทึมได้ด้วยตัวเองนะครับทั้ง2กลุ่มก็จะเหมาะกับคนละประเภทกันนะครับกลุ่มด้านซ้ายก็จะเหมาะกับIT อย่างพวกเรานะครับหรือทาง Security ที่เป็นคนที่รู้โดเมนด้าน IT and Security กลุ่มด้านขวาจะเหมาะกับData Scientist นะครับคนที่เข้าใจ Algorithm นะครับโดยวันนี้จะพูดด้านซ้ายและด้านขวาผสมกันนะครับด้านขวาเนี่ยจะแสดงรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราจะใช้ machine learning toolkit เนี่ยใน ecosystem ของการเอา data เข้าการใส่นะครับแล้วการเลือก algorithm เองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือ process คร่าวๆเดี๋ยวจะไปดูตรง demo เลยนะครับโอเค วันนี้เราจะเน้นด้านซ้ายเป็นหลักนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น machine learning ซึ่งอยู่ในแพ็คเกจที่สปังทำให้เสร็จแล้วนะครับโอเคหลายๆท่านจะเริ่มได้ยินคำว่า AI Ops ผมจะพูดนิดนึงของ AI Ops AI Ops เริ่มเป็นศัพท์ที่ Gartner เริ่มใช้นะครับเริ่มจะมีการ define Magic Quadrant เริ่มสร้างเริ่มหา product มาใส่ใน portfolio ของ Magic Quadrant ของ AI Ops นะครับในมุมของ AI Ops ก็คือมันคือ AI ที่ทำให้การ operation เนี่ยมันครบลูปนะครับคือในมุมของการรับ data เข้าเนี่ย Splunk เป็น Big Data platform พอผนวกกับการทำ machine learning เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้การมอนิเตอร์ลิงค่าต่างๆเนี่ยหลังจากพอเรามีมอนิเตอร์ลิงแล้วผ่าน machine learning มันก็จะ alert ไปที่ service desk
พอ service desk เสร็จนะครับการ take action ก็จะเป็นระบบที่เป็น automation คือ automatic response นะครับวนลูปกลับไปก็เป็นการ monitoring ต่ออันนี้คือ framework กว้างๆของ AI ออกในทุกๆเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราจะพูดเจาะลึกคือ AI ออกของ Spark เนี่ยในมุมของการ monitoring กับการ alert เราจะไม่ได้ไปแตะท่อน service desk มากนะก็โดยมากลูกค้าทุกๆองค์กรจะมี service desk module ของตนเองและวิธีในการรับ automation ที่แยกจากการวันนี้เราจะเน้นเรื่อง machine learning เข้าไปช่วยในการ monitoring alert แล้วก็ predict ได้อย่างไรนะครับโอเคผมขออนุญาตเริ่ม concept ของการทำ AI ออกหรือ machine learning จากรูปนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยเวลาเรามี alert มา1 alert เนี่ยนะครับสมมตินี่คือจุดที่จุดสีแดงจากกราฟข้างล่างนะครับคือจุดที่ระบบมันเริ่ม trigger นะครับเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆเช่นเซิร์ฟเวอร์5ตัวดาวพร้อมกันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ใน impact จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากจุดที่มีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยวิธีการเดิมเนี่ยกว่าเราจะ detect ได้เนี่ยสมมตินี่คือจุดที่เรา detect ได้เช่นระบบ alert อาจจะ5นาที15นาทีกว่าจะรู้แล้วก็alert มากว่า service desk จะ handle กว่าจะมีคนไป take action นะครับ take action ก็จะมีเวลาที่คนจะต้องไปแก้ปัญหาก็คือ MTTR mean time to repair กว่าระบบจะ up กลับมาเพราะนั้นก็จะมีเอฟเฟคค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นแล้วเรามีกระบวนการในการจัดการแบบ automate resolution ก็คือ alert service desk alert เสร็จเรามีวิธีการแก้ไขโดยอัตโนมัติจับเข้าไปแก้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรา detect ได้ MTTR time ในการแก้ไขมันก็จะลดลงแล้วก็ทำให้โททอลมันดีขึ้นนะครับในแง่ของ Spark เป็นยังไงในแง่ของ Spark ก็คือว่าถ้าเรา detect มันได้ real time ขึ้นนะครับ MTTR ใช้ automate response ด้วยการ alert การแก้ปัญหาทั้งหมดก็จะสั้นลงนะครับ แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่พอครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึง predict เนี่ยทุกคนจะคาดหวังว่าแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรก่อนที่เหตุการณ์นี้มันจะดาวนะครับก็มีแบงค์ในมีเกมคอมพานีในสวีดิชครับเขาก็ไปพูดในงานคอนเฟอเรนซ์ของสปันนะครับเขายกเคสทางธุรกิจที่มีการโอนเงินระหว่างกันนะครับแล้วก็มีการที่ทีม incident response เข้าไป handle นะครับตัวนี้คือสวิตช์นาวที่เก๊กที่เขาแคปเจอร์มานะครับ คือ service now เนี่ย ticket เริ่มเปิดตอน 13:48 service now ticket เนี่ยเอาคิดถึงครับ incident เกิดตอน 13:48 ticket create ตอน 14:01 ครับซึ่งถ้าเราไม่มีระบบ predictive เราก็คงต้องไปไล่แก้ปัญหาหลังจาก 14:01 เป็นต้นไปแต่ในเคสของ Splunk ครับถ้าเราใช้ predictive analytics ของ Splunk เนี่ย Splunk จะ detect ได้ว่าระบบมีโอกาสที่จะมีปัญหาตั้งแต่ 13:00 นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะรู้ก่อนที่ระบบจะมีปัญหาและ MTTR ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้มันจะไม่ใช่เกิดขึ้นหลังจากระบบมีปัญหาแล้วมันจะเป็น negative MTTR ก็คือรู้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดแล้วก็ป้องกันมันนะครับพอถึงจุดนี้ทุกคนคงอยากได้ว่าโอ้อันนี้มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาเราอย่างมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยคอนเซ็ปต์ของการทำ predictive เนี่ยมันจะเป็น foundation ครับเราไม่สามารถอยู่ดีๆเราสร้างpredictive แล้วมีประสิทธิภาพเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็คุ้นเคยกับการที่เราเจอ false negative ลองนึกภาพถ้ามี alert มาแล้วเราไป take action ทั้งหมดนะครับมันอาจจะขาดในเรื่องของความมีประสิทธิภาพการ proactive ไปเพราะนั้นในหลายๆปัญหาเราจะ handle มันในแง่ของการ effective คือถ้าปัญหามันไม่ได้ซับซ้อนมากเราจะให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยแก้ปัญหาแต่ถ้าปัญหามันมีความรุนแรงเราอาจจะต้อง take action ขณะที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงแล้ว take action ใน predictive นะครับใน industry standard และมีคนใช้จริงเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ปัญหาก่อนที่จะมีปัญหาเกิดได้ 20-30 นาทีซึ่งนั่นก็คือมากพอที่เราจะไปแก้ปัญหาที่มันจะมีความสำคัญและรุนแรงได้นะครับโอเคจากคอนเซปต์เนี้ย Spark จึงได้พัฒนาแอปพลิค Spark Module ขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่า Spark IT Service Intelligence ผมจะเรียกต่อจากนี้ว่าคำว่า ITSI นะครับ ITSI เป็นแพ็คของแอปพลิเคชันหรือแพ็คของแดชบอร์ดที่ตอบปัญหาที่มีประโยชน์ด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกคือมันสร้างระบบลอจิกข้างหลังแอปให้สามารถทำ predict และ prevent outage ได้อย่างเช่นคอนเซปต์เมื่อสักครู่ที่พูดถึงนะครับอันดับที่2คือมัน
ITSI สร้างวิวที่เป็น360องศาวิวเพื่อให้ทั้ง business เพื่อให้ทั้ง IT และการเชื่อมโยงเมทริกและ insight ต่างๆของ business กับ IT เนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันใน real time นะครับอันดับที่3ก็คือว่า ITSI เนี่ยสร้างวิธีการในการสเกลเรื่อง AI ไปในทุกๆเมทริกที่เราจะวัดได้ถ้าหลายๆท่านทราบว่า AI เนี่ยช่วยเราได้แต่จริงๆ AI ต้องการ computing power และต้องการdata ค่อนข้างมากในการทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ITSI มาช่วยในการแพ็กเกจสิ่งเหล่านี้ให้ง่ายสำหรับ IT user ในการที่จะ develop dashboard develop KPI ทำ predictive ได้ด้วยตัวเองนะครับทั้ง3รายละเอียดก็จะอยู่ในสไลด์ทั้งจากทั้ง3หน้านี้นะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกอันเดี๋ยวผมจะทางเราจะส่งสไลด์ทั้งหมดที่ให้นะครับโอเค ก็ในเรื่องแรกคือ predictive เนี่ยแก้ได้อย่างไรนะครับเราจะรู้ก่อนได้ยังไงคือทุกกราฟเราสามารถใส่ฟีเจอร์ของการ predictive เข้าไปได้แล้วเมื่อมันเกิดเหตุนะครับเราจะลด MTTR ได้อย่างไรการลด MTTR คือการที่เราสามารถที่จะดูจุดเชื่อมโยงของอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นะครับโดย propagate เรื่องของค่าเมตริกต่างๆขึ้นไปที่ root level นะครับโดยคอนเซปต์นี้จะทำให้เราสามารถที่จะหาปัญหาได้เร็วขึ้น MTTR เราจะดีขึ้นนะครับส่วนการ predict จะทำให้ MTTR เป็นมีค่าเป็นลบได้และสามารถที่จะรู้ได้ว่าเซอร์วิสไหนมีโอกาสจะดาวน์แล้วเทคแอคชั่นก่อนนะครับส่วนที่2คือการสร้าง360องศาวิวทางยูเซอร์หรือลูกค้าสามารถที่จะออกแบบเซอร์วิสแดชบอร์ดนะครับอย่างเช่นรูปด้านขวานี้ได้ด้วยตัวเองวันนี้ในเดโมเราก็จะในยูสเคสเราจะมีแดชบอร์ดขององค์กรบางองค์กรที่ใช้เรื่องของเซอร์วิส360เป็นคีย์ฟีเจอร์เลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแชร์บิ๊กเกอร์พิกเจอร์ระหว่างทีมBusinessกับทีม IT ต้องการให้เห็นอินไซต์ระหว่างไซโลนะครับต้องการมีเมทริกก็คือมีตัวเลขที่ทุกคนถูกวัดร่วมกันนะครับสุดท้ายก็คือความ reliable ของ Spark Platform ที่สามารถ handle สิ่งต่างๆแบบนี้ได้ real time และสามารถทำพวก predictive analytics ต่างๆไม่ว่าจะเป็น prediction anomaly detection ต่างๆได้ในทุกกราฟและทุก stat นะครับเพราะว่าchallenge ก็คือว่าถ้าเราอยากจะ turn on predictive ในทุกๆเมทริกที่วัดเนี่ยมันต้องมี computing power มหาศาลนี่คือสิ่งที่สปังสร้างแพลตฟอร์มให้สามารถที่จะ scale ได้นะครับโอเคถึงตรงนี้ถ้าท่านใดมีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้ในแชทได้นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ช่วงท้ายเราจะตอบคำถามเหล่านั้นกันนะครับอันนี้ผมหยิบ use case มาสัก use case นึงซึ่ง Rabobank เนี่ยเป็นแบงค์ที่เป็น global company เป็นเหมือน fintechนะครับเขาไปพรีเซนต์ในงานสปังที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้วนะครับ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาใช้ ITSI แล้วชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรนะครับแบงค์นี้ founded เมื่อปี2005มีโมบายแอปก็คงเหมือนบ้านเราครับมีโมบายแอปที่มีคนใช้กันมากๆนะครับแล้วเขาเป็น global company เขาบอกว่าปัญหาที่เขาพบก็คือว่าระบบเขาดาวทุกควอเตอร์เลยครับควอเตอร์ละ240นาที240นาทีก็คือ4ชั่วโมงก็อารมณ์เหมือนแบงก์ใหญ่ๆบ้านเราเวลาระบบดาวนะครับมันก็จะมี business impact มี leaks ที่มันจะเกิดขึ้นเขาจะ handle สิ่งเหล่านี้อย่างไรนะครับพอมีเหตุ impact ก็มีข่าวครับก็เป็นภาพลักษณ์แล้วก็เป็น business impact ที่ loss revenue ค่อนข้างมากเขาไม่ใช่ไม่มี dashboard ครับเขามี dashboard สิ่งเหล่านี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น system performance log real time real user experience tool ทุกตัวเขามีหมดเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆที่เขามีเหล่านี้มันไม่เชื่อมโยงกันครับมันไม่ร้อยเรียงกันแล้วมันก็เป็นการ alert หรือมารายงานสิ่งที่ระบบมันดาวไปแล้วทุกคนก็จะไปวิ่งแก้ที่ MTTR ว่าทำยังไงให้แก้ให้เร็วนะครับเขาใช้สปังมา3ปีครับแค่3ปีที่ต่อเนื่องกันปีแรกๆเขาก็เริ่มใช้จากการทำ log management ครับหลายๆองค์กรก็จะเริ่มมี log นะครับหลังจากได้ log เสร็จเขาก็เริ่มบอกว่าโอเคจาก log เนี่ยเขาอยากจะทำให้มันเป็นเหมือน data lake นะครับเพื่อที่จะ collectข้อมูลทั้งหลายให้เกิดมาเป็น single source of truth ก็คือแหล่งความจริงแหล่งเดียวที่จะทำให้ทุกๆคนเห็นภาพร่วมกันแต่แค่เห็นภาพร่วมกันมันไม่พอครับมันจะต้องเป็น เขาจึงปีถัดไปเขาจึงใช้ ITSI เพื่อที่จะช่วยให้ทีม business และทีม IT align KPI เดียวกันทั้งงานหน้าบ้านที่เป็นงานหาลูกค้าทั้งงาน IT ที่เป็นงานหลังบ้านที่จะเป็นงาน operate ให้ SLA มัน up and run นะครับเขาจึง allocate data จากหลายๆแหล่งตั้งแต่ CMDB business process การ monitoring แล้วก็ dashboard เนี่ยนะครับ
ร้อยเรียงสร้างตัวแดชบอร์ดกลางของแต่ละ BU แดชบอร์ดเหล่านี้มีให้แต่ละ BU เพราะฉะนั้นแต่ละ BU เช่นสมมติเป็น BU ที่เป็นmobile banking ที่เป็น fintech ที่เป็นโลนแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละ BU เห็นเมทริกเหล่านี้แล้วร้อยเรียงความสำคัญรวมถึงการที่จะทราบได้ว่าระบบใดมีความเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยที่จะต้องการการ take action นะครับสรุปเขาแชร์ว่า success ของเขาคือเขาสามารถที่จะทำให้ business กับ IT เนี่ย align กันแล้วก็ business ที่เป็น business owner ที่เป็นเจ้าของ budget ในการที่จะ expand ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ control เขาใช้คำว่ามันสามารถที่จะ control ได้แล้วเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้ระบบและความเสี่ยงเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ improve สิ่งเหล่านี้ไปใน BU ต่างๆ across company นะครับผมมีเคสเหล่านี้อีก 3-4 เคสเดี๋ยวจะแชร์ให้ทางอีเมลนะครับหลังจากงานนี้นะครับที่แต่ที่ก็จะพูดตรงกันว่าระบบที่เป็น end to end service บวกกับ machine learning เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยองค์กรเขาอย่างไรนะครับโอเคผมถึงสไลด์สุดท้ายแล้วครับก็อยากจะรีแคปภาพโดยรวมทั้งหมดก็คือว่าก่อนที่เราจะทำเรื่อง analytics หรือ monitor อะไรได้เนี่ยเราจะต้องมี data ให้มันไหลเข้ามาอยู่ในถังอยู่ใน database อยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะครับทุกท่านสามารถเริ่มได้เลยดาวน์โหลดสปังมีไลเซนส์500 เมกต่อวันให้ใช้ฟรีเดี๋ยวทางบริษัทจะส่งลิงก์ในการดาวน์โหลดให้กับทุกท่านในสัปดาห์นี้ที่หลังจากอีเมลนี้หลังจากเวบินาร์นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ITSI เนี่ยเป็นแอปหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการทำmachine learning หรือการทำสร้างสามารถสื่อความสาววิวแดชบอร์ดได้ตัวเองนอกจากนั้นเรายังสามารถไปดาวน์โหลดแอปที่เรียกว่า Machine Learning Toolkit เดี๋ยวทางเราจะส่งลิงก์ไปให้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบทดลองการทำ Machine Learning ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือ data ที่เราจะใส่เราอยากจะทำ analytic เรื่องอะไรครับการทำ clustering การทำ anomaly detection การทำ prediction หรือการทำ pattern detection สิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในเดโมว่าเวลามี data แล้วเราจะคลิกสิ่งเหล่านี้มันยากง่ายอย่างไรแล้วเอาไปทดลองกับ data ของท่านเองได้อย่างไรบ้างโอเคครับอันนี้ในส่วนของแนวทางนะครับที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของการเดโมนะครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย data เนี่ยมันมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะในเซอร์วิสของเราไม่ว่าจะอาจจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นดาต้าเบสเป็นระบบเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งตัว Splunk เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่consolidateข้อมูลทุกอย่างนะครับเราสามารถเห็นความผิดปกติได้ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับตัว ITSI เนี่ยที่จะเดโมให้ดูนะครับแต่หน้าที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าที่เป็น360องศาวิวนะครับที่ตัววิวตรงเนี้ยตัว ITSI อ่ะออกแบบมาให้เราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มเมทริกต่างๆลงไปในพาเนลได้เลยนะครับก็มีปุ่มให้เราสามารถ edit ได้นะครับเนื่องมาจากว่าแต่ละองค์กรเนี่ยก็มี environment ไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะทำยังไงถึงจะออกแบบนะครับให้เหมาะกับแต่ละ business unit นะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับเวลาเราออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ระบบอย่างเช่นนะครับระบบเว็บมีปัญหานะครับเว็บ store มีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะbuild down ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับระบบช็อประบบชิปปิ้งนะครับมีปัญหาเนี่ยเราก็ไปออกแบบในแต่ละหน้านะครับให้สอดคล้องกับระบบโอเปอเรชันขององค์กรนะครับแล้วเราสามารถดีฟดาวน์ลงไปได้เรื่อยๆนะครับบนตัว360องศาวิวตัวนี้นะครับเราสามารถดีฟดาวน์ลงไปเรื่อยๆจนเห็นปัญหาเลยนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวเว็บเซอร์วิสนะครับตัว Splunk เนี่ยตัว ITSI นะครับเขาจะทำการลิสต์เมทริกที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้นะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าในช่วงเวลานี้เกิดเมทริกที่มีปัญหาอย่างเช่น Application Response Time เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาพร้อมๆกับ End User Response Timeนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ทูลมอนิเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแยก
แยกออกจากกันเลยระหว่างพวก Network Monitoring Application Monitoring นะครับตัวทางด้านขวามือเนี่ย Spark ก็จะทำการเลิร์นแล้วก็หาความสัมพันธ์ให้นะครับว่าตัวเว็บเซอร์วิสตัวนี้นะครับเชื่อมต่อนะครับอยู่กับอันนี้จะเป็นเว็บสโตร์นะครับกับโมบายแอปเนี่ยเชื่อมต่ออยู่กับระบบ Middleware แล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็น Database นะครับ Spark เนี่ยจะใช้ความสามารถของเขาเลิร์นแล้วก็หาความสัมพันธ์มาให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนของ KPI แต่ละตัวเนี่ยตัว ITSI เนี่ยเปิดให้เราสามารถ define นะครับแล้วก็ add ตัว KPI ได้โดยอิสระนะครับที่เราสั่งทำการ pre-define ไว้นะครับผมนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองจริงๆเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยสปาร์คตัว ITSI เนี่ยเขาจะทำการdisplay ค่าขึ้นมานะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้างหลังบ้านเนี่ยตัวสปรังเนี่ยสามารถตัว ATSI เนี่ยสามารถ define ได้แล้วก็มีพวก machine learning นะครับกับ adaptive threshold เนี่ยที่เข้ามาช่วย define นะครับเนื่องมาจากว่าโดยปกติแล้วระบบ operation เนี่ยบางทีมันจะมีช่วงที่มันเป็นpeak time บางทีมันจะเป็นมีช่วงที่คนไม่ค่อยใช้นะครับซึ่งการที่จะปรับเทรชโชนะครับให้ยืดหยุ่นกับผู้ที่เข้ามาใช้ณขณะนั้นนะครับอาจจะต้องไม่สามารถที่จะเป็นสแตติกเทรชโชได้เหมือนที่ระบบมอนิเตอร์ลิงแบบเดิมเนี่ยใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูอย่างอันนี้นะครับตัว ITSI เนี่ยเขามองทุกอย่างเป็นเซอร์วิสนะครับผมลองเสิร์ชตัวเซอร์วิสที่ชื่อเว็บสโตร์ขึ้นมานะครับตัวเซอร์วิสที่ชื่อเว็บสโตร์นะครับเขาจะมองภาพให้เราเห็นภาพรวมคือเขามองตอนนี้มองทุกอย่างเนี่ยเป็นเซอร์วิสนะครับว่าตอนนี้เซอร์วิสของเว็บสโตร์นะครับKPI เป็นอย่างไรบ้างโดยที่ตัว ITSI เนี่ยเขาจะผนวกนะครับข้อมูลเมทริกในแต่ละเรื่องนะครับมาโชว์ให้เราดูเป็นเมทริกย่อยด้วยนะครับอย่างนี้นะครับตัวเว็บสโตร์ก็จะประกอบไปด้วยเมทริกที่เกี่ยวกับการล็อกอินเข้ามาในระบบที่เกี่ยวกับapplication response time นะครับที่เกี่ยวกับ end user response time หรือแม้แต่ CPU นะครับที่ใช้งานอยู่ในระบบซึ่งจะเห็นว่าพวกนี้มันจะมีทั้งข้อมูลที่เป็นระดับ OS level ระดับ application level หรือว่าเราสามารถ add metric ที่เป็นระดับ business level ลงไปในนี้ได้นะครับผมกดไปที่ตัวweb store นะครับตัว ATSI เนี่ยเขาจะทำการ listเมทริกทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโชว์มาให้เราดูนะครับว่าเมทริกแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้ความทิปิคอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพอผมลงดีเทลไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับตัว ITSI เองเนี่ยเขาจะทำการลิสต์เมทริกที่มีอยู่ที่เรา define ไว้มาให้ซึ่งเราสามารถสร้างเมทริกเพิ่มเติมได้เองนะครับเดี๋ยวผมสมมติว่าผมจะทำการสร้างเมทริกที่เกี่ยวกับตัว application response time นะครับapplication response time นะครับแล้วก็ทำการdefine นะครับว่าจะดึงข้อมูลมาจากไหนนะครับซึ่งผมจะดึงข้อมูลมาจาก application performance ซึ่งตัว Spark เก็บข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็จะดึงค่าที่เป็น response time เข้ามาคิดนะครับโอเคอันนี้ผมปล่อยค่า default ไปก่อนนะครับตีต่างว่าเราจะใช้ค่านี้นะครับพอกด finish เรียบร้อยนะครับSpark เนี่ยเขาก็จะทำการสร้างเมทริกของ application response time ขึ้นมานะครับโดยที่ข้างในเนี่ยเราสามารถ predefine threshold ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเดี๋ยว Spark เขาจะต้องเลิร์นข้อมูลไประดับหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เก็บข้อมูลเอากลับมาทำการคำนวณ predictive ได้นะครับผมขยับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคสที่สปาร์กเนี่ยเก็บข้อมูลมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับตรงเทสโชว์เนี่ยปกติเวลาเราใช้ทูลที่เป็นพวกNetwork Monitoring พวก System Monitoring เรามักจะ predefine เทสโชว์ที่แบบที่เป็น static เทสโชว์นะครับตัว ITSI เองเนี่ยเขาเปิดให้เราเนี่ยสามารถปรับความยืดหยุ่นในการ alert ได้นะครับแบบที่มันเป็นพวกที่เป็น time based policy นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นระบบ application นะครับที่
จะมี transaction เนี่ยเกิดขึ้นมากๆในช่วงช่วง working hour วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตอนช่วงสักประมาณ 10:00 ถึง 16:00 นะครับเทสโชว์อาจจะเป็นเทสโชว์นึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยมีคนใช้งานก็อาจจะเป็นอีกเทสโชว์นึงนะครับซึ่งตัว ITSI เองเนี่ยเขาเปิดให้เราสามารถ define time based policy ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเนาะเซตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เอาตัว application response time มาแล้วเราก็กำหนด time based policy กับผมเปิดตัว adaptive threshold ให้ทำการเลือนข้อมูล7วันย้อนหลังไว้นะครับตัวพอเราเปิด time based policy เนี่ยตัว ITSI เนี่ยเขาจะมองข้อมูลแบ่งออกเป็นช่วง7วันใน1สัปดาห์นะครับซึ่งในช่วง7วันใน1สัปดาห์เนี่ยเราสามารถมาทำการ predefine ได้นะครับว่าอันนี้ผมทำการ predefine เวลาในช่วง working hour นะครับ working hour เนี่ยมันคือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอน 9:00 จนถึงนับไปอีก7ชั่วโมงนะครับผมทำการ predefine ตัวช่วงเวลาที่จะทำการ detect แต่ละช่วงไว้นะครับจะเห็นว่านี่ผมทำการ predefine ข้อมูลไว้ประมาณ3ช่วงนะครับแล้วปกติจากตัว ITSI เองนะครับเปิดให้เราสามารถ predefine threshold แบบ static ก็ได้หรือว่าใช้วิธีคิดขอทางสถิติเข้ามาช่วยนะครับจากตัวอย่างนี้เนี่ยผมpredefine ตัวthreshold นะครับโดยใช้ standard deviation เข้ามาช่วยนะครับอันนี้เนี่ยตอนช่วง peak time นะครับผมเซตค่าsigma ไว้อยู่ที่3ก็คือดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ช่วงเนี้ยพอดีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเรามองว่าระบบในช่วงวันเสาร์น่าจะมีคนเข้ามาใช้เยอะนะครับผมก็เลยเซตค่าที่มันจะมีการกระจายโอกาสที่จะทำการมีข้อมูลresponse time ที่กระจายตัวสูงนะครับแล้วก็ปรับให้ช่วง working hour เนี่ยรองลงมาแล้วช่วง default คือเวลาที่เหลือเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูจากตัวนี้ที่ Spark เนี่ยทำตัว ITSI เนี่ยทำการ preview มาให้นะครับ threshold ในแต่ละช่วงเนี่ยจะมีค่าที่แตกต่างกันแล้วในขณะที่ตัว ITSI เนี่ยรันไปเรื่อยๆตัว ITSI จะเลิร์นจากข้อมูลของเรานะครับแล้วจะทำการปรับข้อมูลแบบที่เป็น adaptive threshold นะครับแบบไดนามิกให้เราตลอดนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยตัวพวกเครื่องมือในการตรวจจับพวกนี้เนี่ยจะต้องมีจะมีต้องมีแอดมินของระบบเนี่ยมาคอยปรับเทสโชว์ไปเรื่อยๆตามโหลดงานของระบบนะครับตัว ITSI เนี่ยจะใช้ความสามารถที่อินเทลลิเจนต์ขึ้นนะครับมาช่วยทำการพรีดีฟายเทสโชว์ให้สามารถรองรับนะครับกับโหลดที่เปลี่ยนแปลงของในระบบได้นะครับแล้วตัวตัวรูนะครับตัว KPI ของเราเนี่ยที่เรา define ขึ้นเนี่ยตัว ITSI เนี่ยจะมีวิธีการทำพวก anomaly detection ซึ่งเขาจะมี out of the box algorithm นะครับเข้ามาช่วยตรวจจับว่าevent นะครับที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันเกิดความผิดปกตินะครับที่เป็น abnormally เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตัวที่เขารองรับอยู่เนี่ยก็จะรองรับแบบทั้งที่เป็นtrain abnormally detection คือเป็นเมทริกเดียวที่เราสนใจกับ Gaussian abnormally detection คือมีหลายเมทริกนะครับพอดีตัวอย่างที่ผมโชว์เนี่ยจะเป็นแบบที่มันมีเมทริกเดียวก็คือตัว application ตัว application response time นะครับเราสามารถมาดูตรง arctic breakdown ได้นะครับในกรณีถ้าเกิดว่ามันจะมีช่วงที่ abnormally ขึ้นเนี่ยตัว ITSI ก็จะทำการแจ้งนะครับใครที่เหลือของเราเนี่ยเราสามารถ predefine ได้แบบทั้งที่เป็น adaptive threshold threshold แบบที่ automatic ปรับค่าได้กับดู abnormally detection ที่มีตัว AI ตัว machine learning เนี่ย build in มาให้ได้ทั้งคู่นะครับก็จะเข้ามาช่วยเป็นเทสโชว์ในการ alert เรื่องพวกนี้แล้วก็จะทำการแจ้งเตือนให้เราก่อนที่จะเกิดปัญหาจริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัว ITSI นะครับที่ในแง่ของการ detect ปัญหานะครับทำได้ฉลาดขึ้นไม่ใช่ตัว static เทสโชว์แบบเดิมๆที่เราเคยใช้งานอยู่นะครับส่วนในกรณีถ้าเกิดว่าเราสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องโมเดลนะครับหรือว่าเป็น data scientist นะครับหรือว่าใช้งาน Spark แบบที่เป็น Spark base เลยนะครับตัว Spark เองนะครับเขามีตัว machine learning toolkit มาให้นะครับที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยจะเป็น machine learning toolkit ซึ่งนะครับซึ่งเขาจะทำการ
มี pre-define นะครับตัวอัลกอริทึมหรือโมเดลมาให้ใช้นะครับทีนี้ตัว machine learning tool kit ตัวนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของ Splunk ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเสิร์ชง่ายๆนะครับไปที่เว็บ Splunk Base นะครับ Splunk เนี่ยเขาจะมีตัวเหมือนเป็นApp Store ของ Splunk นะครับโดยส่วนมากเราก็จะไม่โดย90ถึง 95% ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับก็เราสามารถเนี่ยเสิร์ชตัวแอปของ Splunk ได้โดยที่ตัวนี้ตัว Splunk Machine Learning Toolkit เนี่ยเป็นแอปที่ค่อนข้างฮอตฮิตอยู่แล้วนะครับพอเปิดเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปที่ตัว Machine Learning Toolkit นะครับตัวนี้เขาจะสอนวิธีการใช้งานตัว Machine Learning Toolkit แล้วเราสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนดาวน์โหลดไปแล้วนี่ก็ประมาณกว่า 50,000 ครั้งได้50,000น่าจะ 50,000 คนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งตัวแอปตัวนี้เข้าไปในตัว Splunk นะครับจริงๆเวลาติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่นี่ครับไปที่ตัวไฟล์ More App ตัว Splunk นะครับถ้าสำหรับคนที่เคยใช้งาน Splunk อยู่นะครับแล้วลองเสิร์ชคำว่า Machine Learning นะครับจะมีอยู่แล้วนะครับว่าให้ว่าเขาจะลิสต์มาให้นะครับว่ามีแอปตัว Machine Learning Toolkit ตัวนี้นะครับพร้อมสำหรับทำการติดตั้งนะครับเราก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิ์ระดับแอดมินของ Splunk นะครับก็จะมีปุ่มให้กด install ตรงนี้นะครับพอกด install เสร็จก็พร้อมใช้สำหรับตัว Machine Learning Toolkit นี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดหลังจากติดตั้งตัว Machine Learning Toolkit ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัว Machine Learning Toolkit เองเนี่ยเขาจะมี out of the box model มาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการpredict ข้อมูลที่เป็นตัวเลขการ predict ตัวข้อมูลที่เป็นเชิง category หรือว่าการ predict พวกที่เป็นข้อมูลที่เป็นเชิง time series นะครับที่เป็นเป็น outlier ที่ดูดีกระโดดออกมาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะทำการจับพวก network trafficfirewall เงี้ยครับหรือว่าจากพวกที่เป็น IPS IDS event แล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่ดีๆมีช่วงไหนที่มีเหตุการณ์สูงผิดปกติกระโดดขึ้นมานะครับก็จะมีโมเดลพวกนี้รองรับหรือว่าเป็นโมเดลที่เกี่ยวกับดูพวก ดู outlier ของข้อมูลที่มีหลายๆ category นะครับผมยกตัวอย่างของตัวที่ผมเดี๋ยวในเซตในเว็บมินานี้ผมจะยกตัวอย่างสัก3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตัวที่เป็นข้อมูลที่เป็น numeric outlier นะครับข้อมูลเนี่ยตัว Splunk เองไอตัว Machine Learning Toolkit เองนะครับเขาจะมีตัวอย่างการใช้งานมาให้เลยนะครับอย่างตัวอย่างการใช้งานนี้นะครับสมมุติว่าเราสนใจอันนี้เขาเป็นตัวอย่างของการใช้งานของตัว Server Response Time นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับตัว Machine Learning Toolkit ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีถ้าเกิดว่าเราไปใช้กับข้อมูลเราเนี่ยเราสามารถไปเสิร์ชข้อมูลนะครับใส่เข้าไปในระบบแล้วตัว Machine Learning Toolkit ตัวนี้เขาจะทำการ detect นะครับว่ามีฟีลอะไรที่เราจะต้องการการอยากจะ detect ตัว outlier นะครับแล้วเราอยากจะใช้method ไหนในการ detect outlier นะครับพร้อมกับสามารถเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับพอเราทำการดีเทคเอาไลเออร์แล้วลองสั่งกดรันดูนะครับตัว Splunk เนี่ยเขาก็จะทำการตัว Machine Learning Toolkit เนี่ยจะทำการทำงานขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าเกิดเหตุการณ์นะครับเอาที่มันคือ over เอาไลเออร์ไปอยู่ทั้งหมด4เหตุการณ์นะครับเวลาเอาไปใช้อย่างเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับรีเวทขึ้นไปแต่ว่าก็ยังไม่เกินกว่าค่าที่ตัวโมเดลเนี่ยทำการพยากรณ์ไว้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันนี้เท่าตัว Machine Learning Toolkit เนี่ยเขาทำการตรวจจับได้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4เหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับณค่าที่เวลานี้นะครับณค่าที่เวลาตอน 19:10 นะครับ Response Time เนี่ยมันอยู่ที่ 93.41470% นะครับเกินกว่าค่า Upper ไปที่ Define ณขนาดนั้นว่าอยู่ที่ 49.97นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานซึ่งถ้าสำหรับคนที่เคยใช้งานสปรังอยู่แล้วนะครับถามว่าพอรันตรงนี้เสร็จจะไปเอาไปใช้งานยังไงต่อนะครับลองกดไปที่ตรงปุ่ม
ัวโชว์ SPL ตรงนี้สปรังเขาก็จะทำการลิสต์มาให้ว่าเดี๋ยวตอนเอาไปใช้งานเนี่ยจะต้องรันชุดคำสั่งอะไรบ้างเพื่อเอาไปใช้งานต่อนะครับเราสามารถ copy ตรงนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานในเวลาเราจะทำ use case ในการ detection จากบนตัว Spark Search ได้เลยนะครับลองโหลดสักครู่นะครับเอาสามารถเอาไปใช้งานแล้วก็ build สร้างไว้ขึ้นไปบนแดชบอร์ดของเราเองได้เลยนะครับใช่ครับซึ่งเวลาเราจะไปใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับไปใช้ data ของเราเองได้นะครับนะครับสามารถปรับต่อได้เลยนะครับแล้วก็เซฟใส่แดชบอร์ดนะครับของเราหรือว่าจะไปตั้งเป็น alert criteria ก็ได้นะครับเราก็จะได้ use case alert ของเรามาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมีโมเดลอื่นๆที่น่าสนใจนะครับที่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูซักอีกสัก2ตัวนะครับก็คือตัวที่เราน่าจะมีโอกาสจะได้ใช้กันบ่อยๆคือพวก time series forecast นะครับอย่างเช่นเรามีระบบงานของเราอยู่นะครับที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแล้วเราทำการmonitor CPU usage นะครับแล้วเราต้องการอยากจะทำการพยากรณ์นะครับว่าในอนาคต CPU มีโอกาสที่จะใช้งานไปขนาดไหนหรือว่าเรามีระบบเซอร์วิสที่ให้บริการลูกค้าอยู่นะครับแล้วระบบของเราเนี่ยทำการตรวจจับ transaction log อยู่นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาใช้งานระบบเนี่ยกี่ transaction ตามช่วงเวลาแล้วเราจะพยากรณ์ว่าแล้วต่อไปมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใช้งานขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้สามารถเอาไปแอพพลายกับเคสที่เป็นเวลาเราจะทำพวกCapacity Planningนะครับนี่ตัวอย่างของที่ Machine Learning Tool Kit ให้มาเนี่ยก็คือจะอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของการทำ Forecast ของตัว Network Traffic นะครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถตอนไปใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถไปดึง data ที่เราเก็บอยู่ในระบบนะมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งตัว time series forecast ของmachine learning toolkit เนี่ยเขาจะมีอัลกอริทึมให้เราเลือกนะครับพร้อมกับฟิลที่เราต้องการอยากจะทำการพยากรณ์นะครับโดยที่เมธอดย่อยๆก็จะมีออปชันให้เราใช้งานได้แบบ out of the box นะครับก็มีค่าทำการปรับอย่างนี้เป็นตัวอย่างของถ้าเกิดต้องการทำการพยากรณ์ไปอีกทั้งหมดเนี่ย12 span time นะครับแล้วจะ hold back คืออย่างเช่นตรงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะทำการ maintenance time แล้วเราไม่อยากจะทำการเอามาพยากรณ์ด้วยเนี่ยเราสามารถเซตค่า hold back ตรงนี้ได้นะครับแล้วหลังจากทำการพยากรณ์แล้วอยากจะให้ confidence interval หรือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็น level ขนาดไหนนะครับหลังจากที่ทำการเลือกอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราลองกด forecast เนี่ย Spark เขาก็จะทำการเลิร์นข้อมูลแล้วก็ทำการพยากรณ์มาให้นะครับซึ่งตัว Spark เขาก็จะสรุปพวกค่า R square ค่า root mean square error มาให้เราดูด้วยนะครับว่าโมเดลที่เราเลือกใช้เนี่ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับวิธีการเอาไปใช้ต่อนะครับเราก็สามารถกดตรงปุ่ม show command นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปใช้ต่อเราสามารถcopy ตรงชุดคำสั่ง predict เนี่ยไปใช้ต่อใน search ของเราได้เลยนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่เดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูคือในกรณีที่เกิดว่าเราอยากจะ detect outlier แล้วมีหลายพารามิเตอร์ที่เราอยากจะทำการวิเคราะห์นะครับก็คือตัว detect category outlier ตัวนี้นะครับผมลองผมทำการเลือกตัวอย่างของที่เขาทำการ detect ทั่ว disk failure นะครับนะครับ disk failure ตรงนี้นะครับก็เขาจะทำตัวจากตัวอย่างนี้เนี่ยเขาทำการรวบรวมข้อมูลการใช้งาน disk ของdisk ของแต่ละโมเดลมานะครับแล้วก็มี capacity ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่status is fail หรือไม่ fail นะครับ serial number เป็นยังไงนะครับ
ซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกโมเดลได้นะครับสปรังเลือกฟิลที่ต้องทำการ analyze ได้นะครับเราสามารถกดเลือกเพิ่มได้นะครับแล้วก็สั่งให้ทำการ detect outlier นะครับไม่ได้เดี๋ยวใส่ค่า default ดีกว่าหลังจากทำการ detect outlier แล้วนะครับตัว machine learning toolkit เนี่ยตัวโมเดลเขาจะทำการพิจารณาพารามิเตอร์ทั้งหมดแล้วก็ทำการเลือกมาให้นะครับว่ามีค่าผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรนะครับอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดมาจากตัว capacity bias มีปัญหานะครับผมซึ่งเราก็สามารถนำตรงชุดคำสั่งตัวนี้นะครับไป apply เข้ากับ search ของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นสัก 2-3 ตัวอย่างที่เราสามารถใช้ตัวโมเดลที่machine learning toolkit ตรงนี้ predefine มาให้เรานะครับสำหรับคนที่เขียน Python เขียนโมเดลได้นะครับข้างหลังของตัว machine learning toolkit เนี่ยเขาจะมี developer platform ให้เราสามารถสร้างโมเดลมา integrate กับตัว Spark ได้เลยนะครับเปิดให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมเดโมให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคำถามนิดนึงนะครับว่ามีใครถามเข้ามาบ้างนะครับฟีดมาเรียลไทม์เนี่ยก็สามารถทำงานโปรเซสได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับPSI นะครับจะต้องเริ่มเก็บล็อกก่อนต้องเก็บนานแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัว IPSI นะครับพอตั้งแต่ณช่วงที่เราณช่วงที่เราณช่วงที่เราฟีด data เข้าไปที่ตัว Spark นะครับเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานตัว IPSI ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของที่มันเป็นพวก Machine Learning Toolkit เนี่ยเขาจะ recommend นะครับให้เราสามารถปรับที่มันเป็นพวก dynamic threshold adaptive threshold หลังจากเก็บข้อมูลไปแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะครับผม ITSI เป็นเหมือน add-on ที่ต่างติดตั้งเพื่อในสปังใช่หรือเปล่าแล้วการติดตั้งตัว ITSI ต้องโหลดมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูในที่ตัวสปัง base นะครับ ITSI เนี่ยเป็นตัว add-on ของสปังตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติม on top ความสามารถจากตัว Spark Enterprise นะครับเนี่ยแต่ว่าตัว ITSI เนี่ยจะเป็น Enterprise Module ของ Spark นะครับก็อาจจะต้องทำการpurchase หรือว่าทำการสั่งซื้อไปทาง Spark ก่อนนะครับซึ่งหลังจากทำการสั่งซื้อแล้วเนี่ยตัว Spark เขาจะเปิดสิทธิ์ที่เราสามารถกดดาวน์โหลดนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มาติดตั้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวทาง SCD Gen เนี่ยสามารถนะครับสามารถติดต่อนะครับให้เอาแซนด์บ็อกซ์ไปลองทดลองใช้ที่องค์กรของท่านได้นะครับผม